สวัสดีค่ะ ND เมียนมาไลฟ์ทั้งน้ำตาเปิดยอดเงินทุ่มให้แถซูเยียนถึงว่าทำไมโวยวาย ND เมียนมาไลฟ์ทั้งน้ำตาเปิดค่าใช้จ่ายหลังลงทุนทุ่มให้แถซูเยียนถึงว่าทำไมโวยวายเพราะไม่ได้ครองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลยังร้อนระอุอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เวทีมิสแกรนด์ได้ประกาศปลดน้องแต่ซูเยียนหรือแต่ซูเนียงมิสแกรนด์เมียนมาออกจากตำแหน่งรองอันดับ2มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024อย่างที่น้องต้องการพร้อมให้เหตุผลว่าเธอทำตัวไม่เหมาะสมขณะเดียวกันฮูแอนรินND เมียนมาได้ออกมาไลฟ์ผ่าน TikTok ด้วยอาการน้ำตานองหน้าซึ่งคราวนี้ได้ออกมาขอโทษไทยพม่าและสื่อต่างๆที่ได้กระทำแบบนั้นออกไประบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเหมือนไม่มีมารยาทแต่ยืนยันว่าตนไม่เคยไร้มารยาทกับใครขอโทษทำให้ภาพพม่าดูไม่ดียอมรับว่าผิดไม่ควบคุมอารมณ์เนื่องจากตั้งใจกับงานนี้มากๆโดยทุ่มเงินกว่า 20,000 ดอลลาร์ราว 675,890 บาทเพื่อน้องแต่สำหรับ Who and In ND Myanmar ปัจจุบันหลังตำแหน่ง ND Miss Grand Myanmar หรือ National Director of Miss Grand Myanmar และนายแบบด้วยส่วนสูง184เซนติเมตรทำให้เขาเคยได้รับตำแหน่ง Mr. Supra Myanmar 2017อีกทั้งยังคว้าตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวอร์สแอมบาสเดอร์เมียนมาและได้ตำแหน่งแมนออฟเดอะเวิลด์เมียนมาซึ่งตอนประกวดมิสเตอร์สุพราเมียนมา2017นั้นฮูแอนอินมีอายุเพียง22ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามฮูแอนอินปัจจุบันอายุ29ปีทำงานในฐานะนายแบบเจ้าตัวจึงผ่านงานที่ท้าทายมาหลากหลายรูปแบบนั้นรวมไปถึงภาพคลิปที่อวดบอดี้ของเขาในทุกส่วนที่ดุแข็งแรงด้วยนำไปสู่การเป็นกระแสพูดถึงชุดขุดหยิบมาวิจารณ์กันอย่างหนาตาในโลกออนไลน์ขอบคุณทีนิวค่ะ